ก็ยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอ,อันนี้ไปพูดถึงเรื่องมะเร็งตับและท่อน้ําดีนะครับซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตนะครับโดยข้อมูลจากกรมการแพทย์นะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยในส่วนของมะเร็งตับและท่อน้ําดีเป็นมะเร็งที่พบอันดับหนึ่งในผู้ชายและอันดับ3ในผู้หญิงนะครับ จากข้อมูลในปี6-1พบมีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ประมาณ22,000คนต่อปีและมีผู้เสียชีวิตประมาณ15,000คนต่อปีซึ่งสาเหตุหลกัหลกๆเกิดจากพาหะของไวรัสตับอักเสบชนิด B นะครับซึ่งก็มีทั้งมาจากพยาธิใบไม้ในตับนะครับรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีดินประสิวและในในเทรนนะครับเช่นอ,อ,อาหารสุกๆดิบๆ ปลาร้ที่แบบว่ามไม่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับนะครับก็คือปะลาล้าปลาจอมปลาส้ม,มแหนมเนี่ยกินได้แต่ท่านต้องดูว่าร้านที่ทำเนี่ยเขาถูกสุขคลักษณะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอที่ไม่ถูกสุขคลักษณะและกินไปสะสมมากๆกเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งได้ก็ฝากระมัดระวังกันไว้รวมถึงการดื่มสุราเป็นประจำนะครับก็ทำให้ร่างกายสะสม คือหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงสะสมสะสมไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นมะเร็งได้นะครับก็ฝากให้รนะมัดระวังกันไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะดูข้อมูลปี61อ่ะพบผู้ป่วย22,000อ,อ่ะเสียชีวิต15,000ไม่น้อยนะโอ้โหคือประมาณ6 70%นะโอ้โหป่วย22,000เสียชีวิต15,000เนี่ยนะฮะแล้วคนเป็นมะเร็งก็คือถ้าเกิดระยะ3ระยะ4คือรักษาไม่หายแล้วไงร่างกายก็ต้องเหมือนแค่ พยุงอาการไปรก็จะเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกอเพราะนั้นระมัดระวังกันไว้ทางในเรื่องของการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายต้องควบคู่กันนะครับ,รบจะได้เป็นคนสูงวัยอย่างมีคุณภาพนี่ก็ฝากกันไว้นะครับครับ